ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสมาสัมพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสมาสัมพันธ์เราจะพบกันทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงตรงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังคลื่นความถี่ FM 91.25 MHz หรือรับฟังออนไลน์นะคะได้ที่ www.drangradio.net พบกับดิฉันนะคะนางสาวจุธามาศมิลินทวิสมัยซึ่งเป็นคุณครูจากโรงเรียนกันตังพิทยากรได้รับมอบหมายหน้าที่ให้มาดำเนินรายการนะคะเราจะพบปะพูดคุยกันในเรื่องราวของการศึกษาสาระน่ารู้มากมายนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวที่อาจจะเป็นประเด็นฮิตๆอยู่ในตอนนี้นะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีของเราท่านแรกค่ะท่านผู้อำนวยการวาสนาวิโนไทยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังท่านที่สองนะคะดร.ชวีวรรณรักแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากรและอีกท่านหนึ่งนะคะที่ลืมไปไม่ได้ก็คือเจ้าหน้าที่เทคนิค
ที่คอยอำนวยความสะดวกเปิดเพลงเพราะๆให้กับเรานะคะในช่วงนี้ช่วงแรกนะคะหลายๆคนเนี่ยโอ้โหถามกันมามากเลยว่าลูกเนี่ยนะคะน้องๆหนูๆของเราชอบกินหวานติดอมยิ้มติดลูกกวาดนะคะไม่รู้จะทำอย่างไรดีนะคะวันนี้ดิฉันมีเคล็ดลับง่ายๆมาฝากกันเราต้องมารู้ก่อนว่าลูกติดหวานเนี่ยมีเกิดผลเสียอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเนี่ยเด็กติดหวานจะทำให้เป็นโรคอ้วนเสี่ยงเป็นเบาหวานนะคะต่อไปค่ะเมื่อเราทานพวกของหวานลูกอมลูกกวาดบ่อยๆเนี่ยจะทำให้ฟันผุและกระดูกพรุนนะคะต่อไปจะเป็นเรื่องราวของท้องอืดปวดท้องมีปัญหาระบบขับถ่ายด้วยและถ้าติดหวานนะคะถ้าไม่กินก็จะเกิดความหงุดหงิดเกิดอาการที่หงุดหงิดง่ายงอแงนะคะดังนั้นแค่ 4-5 โทษของมันเนี่ย 4-5 อย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่อันตรายมากๆเลยต่อชีวิตของลูกๆของเราเรามาดูสิคะว่าการป้องกันแล้วก็รวมไปถึงการแก้ไขของลูกเราติดหวานมีอะไรบ้างถ้าเป็นเด็กทารกนะคะก็เราก็ให้ลูกกินนมแม่ตั้งแต่แรกเกิดแถมการกินนมแม่เนี่ยยังมีประโยชน์มากมายเลยในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยให้กับเด็กนะคะเราต้องให้ลูกเราเนี่ยกินนมแม่ตั้งแต่เกิดแทนการกินนมผงดัดแปลงแต่ว่าถ้าไม่สามารถที่จะกินนมแม่ได้นะคะก็ให้เลือกนมผงสำหรับทารกแรกเกิดแทนนะคะต่อไปในเด็กอายุ 6-9 เดือนนะคะเราก็ให้เสริมอาหารวันละมื้อควบคู่กับนมนะคะเน้นอาหารที่ไม่ปรุงรสจัดนะคะต่อมาสำหรับเด็กโตถ้าเป็นเด็กโตแล้ว1ขวบนะคะเป็นต้นมาเนี่ยนะคะก็ควรให้ลูกๆของเรากินนมสด 100% หรือว่านมรสจืดแทนนมแบบปรุงรสนะคะต่อมาก็คือให้ลูกของเราได้ลองชิมอาหารหลากหลายชนิดเพื่อปรับลิ้นให้สามารถรับรสได้อย่างหลากหลายนะคะแล้วก็ต้องลดพวกขนมกรุบกรอบหรือว่าขนมหวานเปลี่ยนเป็นผลไม้แทนนะคะแล้วก็ต่อไปก็คือการให้กินขนมหวานลูกอมเฉพาะโอกาสสำคัญเท่านั้นและก็เราก็ควรจะกำหนดเวลาสำหรับการทานอาหารให้ตรงเวลาอย่าปล่อยให้หิวจนต้องหาขนมหวานมาทานระหว่างมื้อนะคะอย่างไรก็ตามในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กๆเหล่านี้นะคะทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ปกครองพ่อแม่ทั้งสิ้นเลยเราสามารถที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับลูกเรานะคะเราจะไม่ควรที่จะให้ลูกเนี่ยให้รู้จักกับพวกขนมหวานลูกอมลูกกวาดซะก่อนควรจะให้ลูกรู้จักผลไม้มากกว่าเพราะว่าผลไม้นอกจากจะดีต่อสุขภาพแล้วนะคะผลไม้เนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากที่สุดด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยได้เตรียมสาระน่ารู้มากมายเลยในช่วงต่อไปนะคะที่พลาดไม่ได้อยากจะให้ทุกคนได้ฟังนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะความตั้งใจของฉันคือการได้ใกล้เธอเฝ้าคอยนับวันที่จะเจอขยับเข้าไปให้ใกล้เธอเสมอ yeah. แต่ความเป็นจริงใครหลายคนไม่ต่างกันเฝ้าคอยแข่งขันประลองหัวใจมอบให้เธอเธอคือจุดหมายทางของใจของใครต่อใครที่เขาต้องการจะใกล้เธอฉันก็เป็นคนหนึ่งไม่ต่างที่หวังจะเป็นเจ้าของหัวใจหวังว่าเธอจะมองกลับมาแล้ว
ไปน้ำตาฉันยินดีรินไหลฉันนั้นรักเธอจนหมดใจและฉันรักเธอมากเท่าไรโปรดจงรู้แต่ความเป็นจริงมีใครหลายคนไม่ต่างกันต้องคอยแข่งขันประลองหัวใจมอบให้เธอคือจุดหมายปลายทางของใจของใครต่อใครที่เขาต้องการจะใกล้เธอฉันก็เป็นคนหนึ่งไม่ต่างที่หวังจะเป็นเจ้าของหัวใจหวังว่าเธอจะมองกลับมาและรู้ว่าฉันเองคิดกับเธอเช่นไรลงไปฉันทำไปเพื่อใครเพราะจงเห็นทุกความตั้งใจฉันพร้อมถึงแท้ขนาดไหนการเงินฉันยินดีเสียไปน้ำตาฉันยินดีรินไหลฉันนั้นรักเธอจนหมดใจและฉันรักเธอมากเท่าไรจงรู้ว่ารักของฉันนั้นมันอยู่เหนือกว่าสักทองไม่อ่อนล้าและการเวลาไม่อาจจะทำให้วันฉันรักเธอมากเท่าไรรู้จงรู้ว่ารักของฉันนั้นมันอยู่เหนือกว่าสักทองไม่อ่อนล้าและการเวลาไม่อาจจะทำให้วันไหวไม่เคยถูกสองไม่รอใครไม่เคยพ่ายแพ้แม้นาไหนเพราะฉันรักเธอจนหมดใจและฉันรักเธอมากกว่าใครโปรดจงรู้จงรู ที่เหลืออยู่ฉันมีความหมาย
ไว้เพียงลำพังในโลกที่มันจังโหดร้ายขอบคุณชีวิตที่เคยมีเธอขอบคุณทุกครั้งที่เธอกอดฉันไว้ด้วยหัวใจให้รู้ว่าความรักแท้นั้นเป็นอย่างไรหากพรุ่งนี้กลายเป็นเพียงความฝันหากฉันไม่อาจลืมตามาพบเธอว่าฉันรักรักเธอเพียงไรแม้ฉันไม่อาจจะบอกเธออีกแล้ว oh, oh, oh. ขอบคุณที่ฟ้าให้เราเจอกันขอบคุณที่เธอไม่เคยปล่อยฉันไว้เพียงลำพังในโลกที่มันช่างโหดร้ายขอบคุณชีวิตที่เคยมีเธอขอบคุณทุกครั้งที่เธอกอดฉันไว้ด้วยหัวใจไม่รู้ว่าความรักแท้นั้นเป็นไรขอบคุณที่รักฉันขอบคุณที่เธอไม่เคยปล่อยฉันไว้เพียงลำพังในโลกที่มันช่างโหดร้ายขอบคุณชีวิตที่เคยมีเธอเธอกอดฉันไว้ด้วยหัวใจไม่รู้ว่าความรักแทนเป็นอย่างไรโอ้โหให้รู้ว่าความรักแทนนั้นเป็นอย่างไรค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะกับช่วง Worldwide Educationสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปเรียนต่างประเทศนะคะนักเรียนหลายๆคนเนี่ยได้สอบถามเข้ามาว่าถ้าอยากไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยเราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะซึ่งการเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศก็เป็นจุดมุ่งหมายแล้วก็ความฝันของใครหลายๆคนเลยใช่ไหมคะสำหรับคนที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเมื่อเราสมัครเรียนต่อแล้วก็ผ่านการคัดเลือกเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะออกเดินทางนั้นก็มีเรื่องให้ต้องเตรียมอยู่พอสมควรเลยนะคะเช่นเรื่องของเอกสารเรื่องของการวางแผนการใช้จ่ายการจองที่พักแล้วก็ตั๋วเครื่องบินต่างๆเป็นต้นนะคะดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะสำหรับสิ่งที่นำมาฝากใน7ประเด็นนะคะ7ข้อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปเรียนต่อต่างประเทศข้อที่1นะคะก็คือการซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็หาที่พักเมื่อสมัครเรียนได้รับการคัดเลือกแล้วก็สมัครวีซ่าผ่านแล้วขั้นตอนแรกของการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนจะไปเรียนนะคะด้านไปเรียนต่อต่างประเทศก็คือการซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็หาที่พักนั่นเองโดยปกติแล้วเราจะจองตั๋วเครื่องบินก่อนเดินทางจริงๆนะคะประมาณ 3-6 เดือนซึ่งจะมีราคาที่ถูกกว่าการจองแบบกระชั้นชิดในขณะที่การหาที่พักก็ถือเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรเพราะว่าที่พักมีหลายแบบแล้วก็หลายราคาให้เลือกตั้งแต่หอพักในแคมปัสนะคะหอพักใกล้แคมปัสหรือเป็นอพาร์ตเมนต์แบ่งเช่าไปจนถึงโฮมสเตย์สำหรับการเลือกที่พักก็ควรคำนึงถึงความสะดวกสบายแล้วก็ราคาเป็นหลักเพราะว่าถ้าราคาแพงเกินไปอาจทำให้เราเนี่ยต้องลดค่าใช้จ่ายจำเป็นในส่วนอื่นๆลงและถ้าเกิดว่าที่พักไกลจากแคมปัสมากเกินไปนะคะการเดินทางอาจจะไม่สะดวกสบายแล้วก็ทำให้เสียเวลาเดินทางอีกด้วยทีนี้ประเด็นที่2ก็คือการแลกเงินสดแล้วก็วางแผนการเงินก่อนเดินทางอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันนะคะก็คือการวางแผนการใช้เงินตลอดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่ากินค่าของใช้ส่วนตัวค่าหนังสือค่าเที่ยวแล้วก็ค่าอื่นๆการวางแผนใช้จ่ายก่อนเดินทางนั้นนะคะจะทำให้เรารู้ว่าแต่ละเดือนจะต้องจ่ายประมาณเท่าไหร่ซึ่งจะช่วยให้เราคุมงบตลอดทั้งปีได้และก็ก่อนออกเดินทางอย่าลืมแลกเงินสดให้สามารถพกติดตัวได้อยู่ประมาณ 1-2 สัปดาห์
นะคะแล้วก็ไปเปิดบัญชีธนาคารที่ต่างประเทศเมื่อไปถึงหรือจะใช้วิธีแลกเขาเรียกว่าBank Draft ไว้ก็ได้เพื่อไว้ใช้ในระยะยาวนะคะเป็นอีกวิธีหนึ่งทางเลือกก็คือการพกบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตจากประเทศไทยไปด้วยนะคะข้อที่3ในการเตรียมตัวก็คือการเตรียมเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวแล้วก็ยาประจำตัวเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวและยาประจำตัวนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญเลยค่ะเพราะว่าเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้ส่วนตัวเนี่ยควรจะทำเช็คลิสต์เอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆว่าต้องนำอะไรไปบ้างจะได้ไม่ลืมนะคะเสื้อผ้าที่จะเตรียมไปก็ควรจะเตรียมไปโดยอิงจากสภาพอากาศของประเทศที่จะไปถ้าไปในแถวยุโรปและอเมริกานะคะเสื้อก็จะต้องมีเสื้อกันหนาวเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมพวกอุปกรณ์ปลั๊กพ่วงที่ควรจะพกนะคะแล้วก็ขณะที่ยาประจำตัวก็เป็นสิ่งที่ลืมไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าบางประเทศการจะซื้อยาได้ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์เท่านั้นจึงเป็นเรื่องที่ลำบากมากๆเลยยาที่ควรพกติดตัวไปด้วยเช่นยาแก้หวัดยาแก้ปวดหัวนะคะยาแก้ท้องเสียยาแก้แพ้เป็นต้นถ้ามีเอกสารทางการแพทย์ที่ระบุถึงโรคประจำตัวหรือว่ายาที่ต้องทานเป็นประจำก็ควรพกติดไปด้วยนะคะข้อที่4ค่ะก็คือการเตรียมเอกสารสำคัญต่างๆก่อนเดินทางจริงเราควรรีเช็คให้แน่ใจว่าเราไม่ลืมเอกสารที่สำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นพาสปอร์ตเอกสารการเรียนต่างๆบัตรประชาชนหรือว่าเอกสารอื่นๆที่ระบุตัวตนนะคะสิ่งนี้สำคัญมากๆเลยถ้าลืมแล้วเนี่ยอาจจะเกิดความยุ่งยากตามมาอีกมากมายนะคะข้อที่5ค่ะก็คือวางแผนเที่ยวหรือหางานพิเศษทำแน่นอนค่ะว่าเมื่อไปเรียนต่อต่างประเทศหลายคนก็อยากจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆสถานที่ใหม่ๆนะคะอยากไปหาประสบการณ์ใหม่ๆด้วยที่เราไม่เคยพบมาก่อนโดยปกติแล้วก็จะมีทั้งหมด3ช่วงให้เราได้วางแผนเที่ยวยาวๆช่วงแรกก็คือช่วง Reading Week ซึ่งจะเป็นสัปดาห์ที่ให้นักศึกษาเนี่ยได้หยุดเพื่ออ่านหนังสือสอบประมาณ 1-2 สัปดาห์ช่วงที่2ก็คือช่วงปิดเทอมเล็กนะคะก็จะเป็นช่วงที่ปิดเทอมเล็กก่อนที่จะสอบตอนปลายภาคนั่นเองนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นช่วงที่3ก็คือช่วงปิดเทอมใหญ่นอกจากนี้สำหรับครอบครัวสำหรับใครนะคะที่ไม่ชอบเที่ยวแต่ว่าอยากหางานพิเศษทำก็ควรที่จะศึกษาแต่เนิ่นๆตั้งแต่ที่ไทยเลยว่ามหาวิทยาลัยหรือว่าแคมปัสที่จะไปเนี่ยโดยรอบบริเวณมีการรับสมัครพนักงานพาร์ทไทม์ที่ไหนบ้างรายได้ต่อชั่วโมงเท่าไหร่เมื่อไปถึงจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหาที่ทำงานพิเศษอีกรอบหนึ่งนะคะไปเรียนต่อเมืองนอกทั้งทีการวางแผนเที่ยวแล้วก็หางานทำพิเศษเนี่ยถือเป็นหนึ่งประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่ควรพลาดเลยข้อที่6ค่ะก็คือทำความรู้จักวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศที่เราจะเดินทางไปเมื่อเราเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ควรทำการบ้านให้พร้อมก่อนการเดินทางก็คือการทำความรู้จักกับวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศเบื้องต้นถ้าเราเข้าใจวัฒนธรรมและประเพณีแล้วจะช่วยลดการเกิดเขาเรียกว่าculture shock นะคะณประเทศที่เราจะเดินทางไปเรียนต่อได้เช่นการเข้าใจวัฒนธรรมการใช้มือกินข้าวของคนอินเดียมาเลเซียหรือว่าการนับถือศาสนาอิสลามเป็นศาสนาหลักในบางประเทศการรู้วัฒนธรรมเหล่านี้ล่วงหน้านะคะจะช่วยให้เราเตรียมตัวในการเตรียมพร้อมและปรับตัวได้ไวขึ้นนะคะข้อสุดท้ายค่ะก็คือการซื้อประกันการเดินทางข้อสุดท้ายเป็นข้อที่สำคัญมากๆเช่นกันไม่ควรมองข้ามเลยก็คือการซื้อประกันการเดินทางหลายๆประเทศก็จะบังคับว่านักศึกษาที่ต้องซื้อประกันการเดินทางไปด้วยและอีกหลายๆประเทศเนี่ยแนะนำให้ซื้อการเดินทางการประกันก่อนที่เราจะไปเมื่อเราไปอยู่อาศัยณประเทศปลายทางแล้วเราไม่มีทางรู้เลยค่ะว่าจะเกิดอุบัติเหตุเมื่อไหร่ถ้าเราไม่มีประกันการเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศแล้วอุบัติเหตุบางเคสนะคะอาจจะเสียค่ารักษาเป็นล้านแล้วก็สำหรับคนที่ซื้อประกันแล้วเมื่อเกิดอุบัติเหตุก็เพียงนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงมาเคลมกับประกันที่ทำไว้ได้เลยแค่นี้ก็สบายใจหายห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาลแล้วนะคะเมื่อเราเตรียมตัวพร้อมทั้ง7ข้อแล้วก็ถึงเวลาออกเดินทางไปศึกษาต่ออย่างสบายใจแล้วค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับการเตรียมตัวทั้ง7ข้อนี้
ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดใครที่อยากจะไปศึกษาต่อต่างประเทศเนี่ยการเตรียมตัวเนี่ยอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้ดังนั้นลองศึกษาดูนะคะแล้วก็วางแผนที่สำคัญที่สุดก็คือการวางแผนนะคะเขาบอกว่าวางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะดิฉันก็ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จในทางที่เลือกค่ะโอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงที่3ของรายการได้เลยอยู่ตรงนี้อยากเป็นคนที่เธอต้องการเพื่อยายามเปลี่ยนแปลงตัวให้ดีขึ้นมาอยากให้เธอรู้ความจริงข้างในว่าฉันรักเธอมากเพียงใดแต่สุดท้ายผ่านมานานแสนนานเท่าไรยังคงรอยังลองทุกวิธีทุกทางอยากให้เธอเห็นฉันในสายตาเป็นเพียงลมไม่มีตัวตนทำให้รู้ว่าทำอะไรเธอนั้นไม่เคยสนใจทำให้รู้อยู่ไปก็ไม่มีความหมายเพราะคนไม่จำเป็นก็ต้องเดินจากไปถึงแม้ว่าภายในใจจะรักเธอแค่ไหนเพราะคนไม่จำเป็นก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้ก็ฉันนั้นเข้าใจดีว่าเธอไม่ต้องการยอมจากไปพร้อมน้ำตาเป็นคนที่ไร้ค่าเพราะเป็นความจำเป็นของคนไม่จำเป็นก็พอรู้ว่าฉันนั้นไม่ดีเลิศเลยเทียบกับเธอไงแล้วรู้ไหมคู่ควรสิ่งที่ยังเหลือฉันทำได้คือคงต้องหายจากชีวิตเธอทำให้รู้ว่าทำยังไงเธอนั้นไม่เคยสนใจทำให้รู้อยู่ไปก็ไม่มีความหมายเพราะคนไม่จำเป็นก็ต้องเดินจากไปถึงแม้ว่าภายในใจจะรักเธอแค่ไหนเพราะคนไม่จำเป็นก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้ก็ฉันนั้นเข้าใจดีว่าเธอไม่ต้องการยอมจากไปพร้อมน้ำตาเป็นคนที่ไร้ค่าเพราะเป็นความจำเป็นของคนไม่จำเป็นเพราะคนไม่จำเป็นก็ต้องเดินจากไปถึงแม้ว่าภายในใจจะรักเธอแค่ไหนเพราะคนไม่จำเป็นก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้ก็ฉันนั้นเข้าใจดีว่าเธอไม่ต้องการยอมจากไปพร้อมน้ำตาเป็นคนที่ไร้ค่าเพราะเป็นความจำเป็นคนไม่จำเป็นพร้อมน้ำตาเป็นคนที่ไร้ค่าพร้อมเป็นความจำเป็นของคนไม่จำเป็น
ก็มีแต่ปัญหาทางที่เดินนั้นโรยไปด้วยน้ำตามันไม่คุ้มค่าที่จะทนจะรักทำไมวันทุกครั้งฉันทำให้ผิดหวังขอสักครั้งให้รักตัวเองเสียบ้างเชื่อฉันสักอย่างพอได้แล้วกับรักที่มันไม่มีจุดหมายปลายทางเก็บคำว่ารักไว้ใช้กับคนที่ใช่จริงๆหัวใจของเธอมาทิ้งตื่นจากความฝันมามองโลกความเป็นจริงว่าเธอยังมีชีวิตพรุ่งนี้ที่ดีกว่าโอ้รู้บ้างไหมว่ามันยากแค่ไหนชีวิตฉันทำให้เธอเสียใจก่อนความเสียใจครั้งนี้เป็นเพียงแค่ครั้งสุดท้ายของเธอกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะคะกับช่วง English Education วันนี้ถ้าคนไหนที่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษนั้นยากถ้าคุณลองมาฟังคุณจะเปลี่ยนความคิดเพราะจริงๆแล้วภาษาอังกฤษนั้นง่ายนิดเดียวค่ะนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษกันนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมเราต้องเรียนภาษาอังกฤษนะเอ๊ะแล้วข้อดีมันมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดให้ฟังเพราะว่าทุกวันนี้ภาษาที่สองที่สำคัญมากๆเลยนะคะอย่างคนไทยเราเนี่ยก็จะใช้ภาษาไทยเป็นในการสื่อสารใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ควรจะต้องเรียนรู้ภาษาที่สองด้วยอย่างเช่นภาษาอังกฤษนะคะเมื่อพูดถึงภาษาอังกฤษหลายๆคนก็กลัวที่จะต้องพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติใช่ไหมคะจริงๆแล้วถ้าเรากลัวที่จะพูดภาษาอังกฤษก็จะทำให้เราไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องสักทีหนึ่งซึ่งการเรียนภาษาอังกฤษนั้นไม่ยากอย่างที่เราคิดนะคะขอแค่เรามีความกล้าที่จะพูดเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้อดีของการเรียนภาษาอังกฤษนั้นนะคะมีอะไรบ้างข้อแรกเลยค่ะถ้าเราเรียนภาษาอังกฤษเรารู้ภาษาอังกฤษก็จะเสริมสร้างความมั่นใจและความคิดสร้างสรรค์สำหรับข้อดีอย่างแรกเลยของการเรียนภาษาอังกฤษก็คือการช่วยเสริมสร้างความมั่นใจเ
เพราะว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วโลกนะคะสำหรับคนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วจะทำให้พวกเขามีความมั่นใจในตนเองสูงนอกจากนั้นนะคะยังช่วยในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ด้วยเราได้พบว่าผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาอื่นๆนั้นจะมีแนวโน้มที่จะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าคนทั่วไปเพราะว่าการเรียนภาษาอังกฤษนั้นนอกจากจะช่วยในเรื่องของการคิดอย่างเป็นระบบแล้วนะคะยังช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยได้ทดลองคำศัพท์ใหม่ๆแล้วก็ลองพูดคำใหม่ๆซึ่งช่วยทำให้มีความคิดสร้างสรรค์ได้ด้วยนะคะข้อดีข้อต่อมาก็คือทำให้ฉลาดและเรียนรู้ภาษาอื่นได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับข้อดีอย่างต่อมาที่บอกไปแล้วก็คือการเรียนภาษาอังกฤษทำให้เราเป็นคนฉลาดเพราะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะจะช่วยในเรื่องของความจำแล้วก็ช่วยลดโอกาสการเกิดโรคอัลไซเมอร์ด้วยซึ่งมีงานวิจัยที่ยืนยันว่าผู้เรียนภาษาอังกฤษนั้นจะมี IQ สูงกว่าแล้วก็ฉลาดมากกว่าผู้ที่พูดได้เพียงภาษาเดียวนอกจากนั้นนะคะยังทำให้เราสามารถเรียนภาษาอื่นได้ง่ายขึ้นข้อนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องจริงทีเดียวเลยนะคะสำหรับใครที่ไปเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็อยากจะเรียนภาษาที่3ต่อรับรองว่าเป็นการเรียนภาษาที่3ง่ายขึ้นมากด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาในแถบทวีปยุโรปนะคะเพราะว่ารากศัพท์นะคะรากภาษานั้นก็มีความใกล้เคียงกันซึ่งผู้เรียนเนี่ยสามารถจับทางได้แล้วอยู่นะคะว่าเราเนี่ยจะเรียนรู้อย่างไรจึงจะได้ผลนะคะและข้อดีข้อสุดท้ายที่นำมาฝากจริงๆแล้วมีเยอะแยะเลยนะคะอ่ะก็คือในเรื่องของการช่วยในการท่องเที่ยวและการพบผู้คนใหม่ๆนะคะข้อดีอย่างสุดท้ายที่บอกก็คือการภาษาอังกฤษเนี่ยช่วยในเรื่องของการท่องเที่ยวเราต้องพูดภาษาอังกฤษเพื่อที่จะสื่อสารถึงแม้ว่าบางประเทศจะไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ก็ตามนะคะแต่ถ้าเราไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เลยอาจจะทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยไม่สนุกเพราะว่าไม่สามารถสื่อสารกับใครได้เลยนะคะหรืออาจจะต้องเสียเงินเพื่อจ้างล่ามหรือไกด์มาเพื่อช่วยในการสื่อสารแต่ถ้าเราสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ก็จะทำให้การท่องเที่ยวนั้นสนุกมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นจะทำให้เราเนี่ยทำความรู้จักกับผู้คนใหม่ๆนะคะการพูดภาษาอังกฤษยังช่วยให้ได้พบกับคนใหม่ๆอีกด้วยเพราะว่าการพูดคุยกับผู้คนใหม่ๆอาจจะทำให้เราได้เพื่อนมากขึ้นด้วยใช่มั้ยคะเป็นไงกันบ้างคะตอนนี้เมื่อเรารู้ข้อดีแล้วจากที่เรารู้สึกว่าอุ๊ยไม่อยากเรียนอะนะคะแล้วก็ไม่อยากรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพราะมันยากนะคะเมื่อเราเรียนรู้ข้อดีของมันแล้วเราก็ต้องปรับทัศนคตินะคะให้เราเนี่ยมาเรียนรู้กันเยอะๆเลยนะคะโดยเฉพาะน้องๆที่เริ่มเรียนกันนะคะเหมือนที่บอกไปแล้วภาษาอังกฤษนั้นไม่ยากเพียงแต่เราต้องสนใจตั้งใจแล้วก็ใช้เวลาด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวไปพักฟังเพลงกันก่อนนะคะแล้วกลับมาช่วงที่สุดท้ายของรายการค่ะเจ็บช้ำทั้งที่เราบอกรักกันงานมองไปบนฟ้าเ
ห็นเป็นหมอกขาวไม่รู้ว่าหมอกอะไรทั้งที่ไม่ใช่หน้าหนาวเหมือนกับเธอและฉันความรักที่ผ่านมานั้นไม่รู้ทำไมเจ็บช้ำทั้งที่เราบอกรักกันวันเก่าวันที่เราเริ่มรักกันวาเลนไทน์ทุกปีต้องมีดอกไม้ให้กันทั้งบอกรักทั้งคิดถึงนั้นมีกันทุกวันเสียดายเวลาดีๆที่ผ่านมาด้วยกันก้าวที่มันแปลกอยากจะต่อให้เหมือนกันรักที่ปวดร้าวส่งกระทบถึงใจเราช่อดอกไม้กลายเป็นมีดเล่มยาวทั้งทิ่มแทงทั้งปลีกใจทั้งสองเรางานลงไปบนฟ้าเห็นเป็นหมอกขาวไม่รู้ว่าหมอกอะไรทั้งที่ไม่ใช่หน้าหนาวเหมือนกับเธอและฉันความรักที่ผ่านมานั้นไม่รู้ทำไมเจ็บช้ำทั้งที่เราบอกรักกันงานมองไปบนฟ้าเห็นเป็นหมอกขาวไม่รู้ว่าหมอกอะไรทั้งที่ไม่ใช่หน้าหนาวเหมือนกับเธอและฉันความรักที่ผ่านมานั้นไม่รู้ทำไมเจ็บช้ำทั้งที่เราบอกรักกันงานมองไปบนฟ้าเห็นเป็นหมอกขาวไม่รู้ว่าหมอกอะไรทั้งที่ไม่ใช่กับเธอและฉันความรักที่ผ่านมานั้นไม่รู้ทำไมเจ็บช้ำทั้งที่เราบอกรักกันงานมองไปบนฟ้าเห็นเป็นหมอกขาวไม่รู้ว่าหมอกอะไรทั้งที่ไม่ใช่หน้าหนาวเหมือนกับเธอและฉันความรักที่ผ่านมานั้นไม่รู้ทำไมเจ็บช้ำทั้งที่เราบอกรักกันฉันจะเหลือให้ทำไงเธอเคยจะนึกถึงฉัน
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสีมาสัมพันธ์กับช่วงสีมานิวส์นะคะซึ่งข่าวที่นำมาฝากวันนี้เกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติปีการศึกษา2566นะคะด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์กรมหาชนได้กำหนดนโยบายในการดำเนินการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษาหรือ INETระดับอิสลามศึกษาตอนต้นตอนกลางและตอนปลายปีการศึกษา2566ในวันที่27มกราคม2567และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่6ในวันที่10กุมภาพันธ์2567ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในวันที่11กุมภาพันธ์2567และการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ด้วยระบบดิจิตอลในวันที่24ถึง25กุมภาพันธ์2567และในวันที่2ถึง3มีนาคม2567รายละเอียดตามตารางสอบและปฏิทินปฏิบัติงานของสถานศึกษานะคะซึ่งในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์การทดสอบให้สถานศึกษาทราบและกำกับให้สถานศึกษาได้ดำเนินการตามปฏิทินปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมในการทดสอบดังกล่าวนะคะซึ่งในการประกาศวันทดสอบนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทดสอบด้านอิสลามศึกษานะคะแล้วก็การทดสอบที่เขาเรียกว่า O-NET นะคะทั้งน้องๆป.6ม.3นะคะแล้วก็การทดสอบทางระบบดิจิตอลด้วยซึ่งจะเกิดขึ้นในปีหน้านะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้เตรียมตัวนะคะเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นการวัดให้รู้ว่าที่ผ่านมานะคะเรามีภูมิความรู้มากน้อยแค่ไหนก็ขอเป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้รายการเสมาสัมพันธ์ก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ได้ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวจุฑามาศมิลินทวิสมัยก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะก็เป็นกี่ครั้งที่ใจบอบช้ำกลับมาเมื่อเธอได้ย้ำว่าเธอก็ยังรักเขาต่อให้คนนั้นไม่แค่มีสนสักคราต่อให้มีฉันเฝ้าเคียงข้างคอยดูแลทั้งที่รู้ก็เก็บอารมณ์ไว้ไม่ไหวแต่เธอเพลินลืมตัวและพูดความจริงจากใจหยุดไม่ทันอีกกี่ครั้งจะพออีกกี่ครั้งจะจำว่าอย่าล้ำเส้นเกินออกไปเหมือนทำเธอให้เจ็บฉันเองก็เจ็บที่บอกว่ารักไปได้แต่โทษตัวเองด่าตัวเองทุกทีที่ยังล้ำเส้นเกินออกไปทั้งที่รู้ว่าทำอย่างไรไม่มีวันที่ใจของเธอจะเปลี่ยนจากเขาคิดว่าการที่ฉันทุ่มเทจะมีสิทธิ์ทำให้เธอเปิดใจสักครั้งไม่ควรจะคิดก็ยังคงคิดอย่างนั้นไม่มีที่หวังก็ยังหวังไปวันๆทั้งที่รู้ก็เก็บอารมณ์ไว้ไม่ไหวแต่เธอเพลินลืมตัวและพูดความจริงจากใจหยุดไม่ทันอีกกี่ครั้งจะพออีกกี่ครั้งจะจำว่าอย่าล้ำเส้นเกินออกไปเหมือนทำเธอให้เจ็บฉันเองก็เจ็บที่บอกว่ารักไปทำอย่างไรไม่มีวันที่ใจของเธอจะเปลี่ยนจากเขา
เหมือนทำเธอให้เจ็บฉันเองก็เจ็บที่บอกว่ารักไปได้แต่โทษตัวเองด่าตัวเองทุกทีที่ยังล้ำเส้นเกินออกไปทั้งที่รู้ว่าทำอย่างไรไม่มีวันที่ใจของเธอจะเปลี่ยนจากเขาจางๆและควันคล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้อยากจะถามดูว่าเธอเป็นอย่างหมอกหรือควันหมอกจะงดงามและทำให้เยือกเย็นแสนจะเย็นสบายเมื่อยามเช้าถ้าเป็นควันไฟถึงจะบางเบาหากเข้าในตาเราก็คงจะทำให้เสียน้ำตาเธอเป็นยังไงจึงอยากรู้เพราะฉันดูเธอไม่ออกยังคงไม่เข้าใจบางทีเธอเป็นเช่นหมอกขาวแล้วบางคราวเธอเป็นเหมือนควันฉันนั้นชักไม่มั่นใจเพราะฉันต้องเสี่ยงกับควันไฟจะเตรียมตัวและเตรียมใจถอนตัวเพราะว่ากลัวจะเสียน้ำตาหมอกจะงดงามและทำให้เยือกเย็นแสนจะเย็นสบายเมื่อยามเช้าถ้าเป็นควันไฟถึงจะบางเบาหากเข้าในตาเราก็คงจะทำให้เสียน้ำตาเธอเป็นยังไงจึงอยากรู้เพราะฉันดูเธอไม่ออกยังคงไม่เข้าใจบางทีเธอเป็นเช่นหมอกขาวแล้วบางคราวเธอเป็นเหมือนควันฉันนั้นชักไม่มั่นใจเพราะถ้าฉันต้องเสี่ยงกับควันไฟจะเตรียมตัวและเตรียมใจทนตัวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะหัวหน้าพรรคก้าวไกลลงพื้นที่พบปะประชาชนจังหวัดจันทบุรียืนยันทำงานตามสัจจะที่ให้ไว้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะเรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญ